ต้นใหญ่มากแล้วแบบกรอบเสียงมันนะกรอบมากเลยอ่ะสองต้นก็พอกินแล้วนะเนี่ยโอ้ยกรอบมากใหญ่ๆงั้นเลยใหญ่ๆงั้นเลยดีใจมากเลยดูเธอเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้อีกนะข้างนอกอีกนอกอีกโอ้ยก็มาตัดผักบุ้งค่ะผักบุ้งที่รถตัดได้วันนี้นะเช้านี้คือรถตัดเกลี้ยงเลยนะนะนี่ก็เดี๋ยวเอามาล้างค่ะก็ตัดนี่ไม่ได้เอาไปทำอะไรนะคะเพราะว่ามันกินไม่ทันแล้วนะคะรถก็ต้องตัดแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเก็บเข้าตู้แช่แข็งไว้กินนะคะนะนี่ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ด้วยนะผักบุ้งทั้งนั้นเลยนะคะนะก็เดี๋ยวมาล้างทำความสะอาดค่ะเยอะมากแล้วรถตัดนะดูดิเนี่ยเกี้ยงเลยนะคือเดี๋ยวรอให้มันขึ้นใหม่ค่ะนี่เกี้ยงเลยนะแถบผักบุ้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวล้างน้ำสักนิดนึงนะคะนะเดี๋ยวจะมาตัดคะน้าต่อเอาคะน้าก็ต้องตัดแล้วค่ะมันกินไม่ทันจริงๆนะเอาเข้าตู้แช่แข็งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะนะเพราะว่าต้องเก็บไว้กินนะคะถ้าไม่ตัดก็นะมันไม่มันกินไม่ทันจริงค่ะนะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะนะก็เดี๋ยวให้มิสเตอร์ถือไปให้นะคะเดี๋ยวรถถือไอ้อีกตะกร้านึงไปไปเยอะมากเลยก็เดี๋ยวเอาไปทำนะคะเก็บค่ะเก็บเข้าตู้แช่แข็งนะอย่างที่บอกนะคะกินไม่ทันจริงๆแล้วก็รถก็ไม่ได้ขายนะคะนะวันนี้แดดออกแล้วค่ะอาเบงเดมิสเตอร์บอกว่าเดี๋ยวเอาไปขายกันไหมหรือขายใครล่ะใครจะรู้จักผักพวกนี้ค่ะเขาไม่กินผักไทยกันนะคนที่นี่นะคะนะกินกันยากค่ะไม่ใช่รถไม่อยากขายนะคะเขาไม่กินกันนะคะนะแช่แข็งเลยเราจะได้หรือว่าตอนเอามาทำกินก็ได้ทำเลยเนาะล้างให้มันสะอาดนิดนึงนะฮะใช้เวลาล้างนานเลยหลายน้ำเลยเยอะจริงๆคะน้าก็เหมือนกันนะคะนะน้าดูนะคะต้นใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยดูเลยก็คงจะทำอย่างนี้เหมือนกันนะคะนะทั้งต้นเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำแบบไหนโอ้ยดูเลยจะเอามาทำเป็นนะรถไม่คิดว่าจะปลูกได้เยอะขนาดนี้นะงงใจตัวเองละตอนปลูกก็ไม่คิดนะว่ามันจะได้ผลผลิตขนาดนี้นะไม่งั้นก็คงไม่ลงเยอะ